พลอยชิดจันทร์ถูกสามีเซอร์ไพรส์วันเกิดลูกๆช่วยลุ้นกล่องของขวัญหรูพลอยชิดจันทร์มีครอบครัวที่อบอุ่นและชีวิตดีดีจนกลายเป็นถูกแซวบ่อยๆว่าผู้หญิงหลายคนอยากมีอาชีพเป็นพลอยชิดจันทร์เพราะภาพหลังจากแต่งงานไปแล้วสามีนักธุรกิจก็ยังหวานไม่เปลี่ยนแม้ว่าตอนนี้จะลูกสี่กันแล้วแถมยังเป็นสายเปย์ตลอดโดยเฉพาะโอกาสพิเศษในวันต่างๆและล่าสุดในวันเกิดของพลอยชิดจันทร์ที่งานนี้คุณสามีแอบยกเค้กมาเซอร์ไพรส์แบบเนียนมากๆตามที่พลอยได้เขียนเล่าความน่ารักของสามีไว้ว่าทันเคียวนะคะแดดดี้แอดแชปปี้อีกเค้นฮุงบอกเราว่าไม่มีเค้กต้องไปซื้อเค้กเราเลยบอกไม่เป็นไรไม่ต้องก็ได้อยู่กันแบบนี้ก็พอแล้วแต่พี่เขาเนียนมากพาไปส่งจอดรถรอให้มามีลงไปเลือกซื้อเองกับชิลีนลินน้อยเลยเลือกยูนิคอร์นเค้กมาให้มามีแล้วบอกว่า it is a perfect cake มอมมี่ตัดมาที่มามีแอบน้อยใจนะอะไรเจ้าของวันเกิดต้องมาซื้อเค้กเองแดดดี้นี่แต่พอกลับบ้านมาเป็นอย่างที่เห็นแกล้งกันได้สำเร็จเลิฟเลิฟเลิฟยูไมเลิฟและไม่พลาดว่าวันเกิดทั้งทีหลายคนก็รอลุ้นไปด้วยไปกับพลอยว่าจะได้อะไรเป็นของขวัญและปีนี้พลอยก็ได้รับเป็นกล่องของขวัญแบรนด์เนมสุดหรูกล่องส้มอีกแล้วแถมลูกๆยังมาช่วยแกะและลุ้นไปกับคุณแม่ด้วยครอบครัวนี้น่ารักอบอุ่นมากๆจริงๆเอ็นดูพลอยชิดจันทร์เมาสามีบอกถ้าลูกชายมีแฟนเมื่อไหร่จะให้ค่าขนมเยอะๆพลอยชิดจันทร์พร้อมขึ้นศาล30พ.ย.นี้ช็อกไม่หายถูกฟ้อง50ล้านรีวิวปัญหาในบ้านตัวเองคอหวยส่องเลยขนมจีนถอยรถป้ายแดงให้แม่เอาไว้ขับมาเลี้ยงหลานขนมจีนว่าที่คุณแม่ลูกหนึ่งถอยรถป้ายแดงให้แม่เอาไว้ขับมาเลี้ยงหลานคอหวยส่องป้ายทะเบียนเสียงดวงคอหวยส่องเลยใกล้เป็นคุณแม่ป้ายแดงอีกหนึ่งคนแล้วสำหรับขนมจีนกุลมาศที่ตอนนี้กำลังตั้งท้องลูกคนแรกและก่อนจะได้ทำหน้าที่คุณแม่ก็ขอทำหน้าลูกที่ดีควักเงินถอยรถป้ายแดงให้คุณแม่สุดที่รักเป็นของขวัญปีใหม่เอาไว้ขับมาเลี้ยงหลานโดยขนมจีนโพสต์ภาพคู่คุณแม่และรถใหม่ระบุว่าปังปุริเยตอนรับปีใหม่ออกรถคันใหม่ให้นายแม่เนแมดอทยูซ่าไว้ให้คุณยายขับรถมาเลี้ยงหลานนะคะตอนแรกถามอยากได้รถอะไรบอกเอาอะไรก็ได้สุดท้ายมาเจอคันนี้ถูกใจไม่ไหวลิมิเต็ดครบรอบ100ปีคุณนายแม่ยังไงก็จะเอาคันนี้ให้ได้เอาเลยสงสัยโรคชอบรถของลูกเขยติดมาถึงแม่ยายละจ้ายด้านคุณแม่ก็ได้โพสต์ภาพคู่รถที่ลูกสาวซื้อให้พร้อมบอกว่าของขวัญปีใหม่น้ำตาจะไหลลูกบอกเดี๋ยวจะเปลี่ยนรถให้แม่บอกอะไรก็ได้พอไปเห็นคันนี้เข้าราคาเกินความจำเป็นขนมจีนบอกแม่ไม่เป็นไรขอให้แม่ชอบหนูอยากทำให้ขอให้แม่บอกแม่อยากได้อะไรให้บอกขอบคุณนะขนมจีนกุลามัสท่ามกลางแฟนๆร่วมแสดงความยินดีมากมายทั้งนี้หลายคนยังแห่ส่องป้ายทะเบียนไว้เอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอีกด้วยขอให้คอหวยทุกคนโชคดีนะจ๊ะพระเอกน้ำดี2021บอยปกรณ์เป็นไม่อั้นบ้านฉัตรบริรักษ์อยู่ยงคงกระพันข้ามไม่ตายจริงๆสำหรับพระเอกคราวงามเจ้าเสน่ห์บอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์ที่ยังมีงานละครแน่นตลอดไม่เคยตกกระแสเลยสักนิด
ซึ่งช่วงหลังพระเอกเจ้าพ่ออีเวนต์บอยปกรณ์เฟดออกจากอีเวนต์ตามห้างเดินสายเป็นพระเอกสายบุญขยันทำบุญปิดทองหลังพระตลอดเวที่สำคัญยังเลิกราจากการเป็นพระเอกสายเกรียนผันตัวเป็นพระเอกยอดกตัญญูทำธุรกิจสร้างรายได้หาเงินเข้าครอบครัวเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งนอกจากจะมีธุรกิจร้านอาหารที่อยู่ตัวแล้วนั้นช่วงหลังเลยหันไปปั้นธุรกิจสตูดิโอถ่ายงานโด่งดังเป็นที่รู้จักทางประเทศคิวจองยาวเหยียดให้ที่บ้านได้ชุ่มฉ่ำสุดๆ สมกับเป็นหัวหน้าครอบครัวคิดการใหญ่ต่อยอดสร้างรายได้จากการเป็นนักแสดงให้มั่นคงจนหลายเสียงยกให้เป็นพระเอกแฟมิลี่แมนชมรมคนรักครอบครัวรับบทพี่ใหญ่ที่แสนดีสาวๆอยากได้เป็นสามีแห่งชาติกันทั้งประเทศล่าสุดยังส่งต่อความน่ารักแต่งหญิงเป็นตระกูลเซเลอร์มูนฉลองวันเกิดให้น้องสาววันใหม่หน้าหยิกหน้าตีก้นเหลือเกินไม่พอแค่นั้นยังยกครอบครัวรับบทสายเปย์พาแม่และน้องๆไปเที่ยวปีใหม่แบบ New Normal รับปี2021แบบอบอุ่นสุดๆพร้อมแจกโบนัสรับบทป๋าสายเปย์ให้ครอบครัวชุดใหญ่ไฟกระพริบแบบนี้จะหนีฉายาพระเอกแฟมิลี่แมนตัวจริงเสียงจริงไปได้ยังไงกันสดบันเทิงแบมแบม GOT7 นำทีมศิลปินทุกเจเนเรชั่นส่งสุขท้ายปีใน GIS 5G The Future of Virtual Celebration 2021แบมแบม GOT7 นำทีมศิลปินทุกเจเนเรชั่นส่งสุขท้ายปีผ่านพ้นไปแล้วสำหรับมหกรรมคอนเสิร์ตเขาดาวเสมือนจริงบนออนไลน์ครั้งแรกในไทยกับ AIS 5G The Future of Virtual Celebration 2021ที่เหล่าดาราและศิลปินชั้นนำทุกเจเนเรชั่นของไทยมาร่วมส่งความสุขรับปี2021นำโดยแบมแบม GOT7เป๊กผลิตโชคเจมส์จิรายุแต้วณัฐพรและเบลล่ารานีจัดเต็มนำทัพ AIS Family อาทิพุทธพุทธิชัยเต้ยจรินพรพร้อมด้วยมิวนิษฐาวีวิโอเลตทอมอิสราเวียสุกลวัฒน์ปีใหม่เอวารินแอนลี่อัจฉริยาบิวกิ้งพุทธิพงศ์พีพีกริตสกายวงระวีและอื่นๆมาสร้างความสนุกมอบความสุขให้คนไทยเต็มอิ่มกันถึงหน้าจอที่บ้านในคืนข้ามปี31ธันวาคม2563ที่ผ่านมาผ่าน AIS Playแอปพลิเคชัน AIS 5G Play VRAIS VR 4K และช่อง 3 HD ประเดิมเสียงกรี๊ดด้วยเวียพุทธที่กอดคอกันมาโชว์เพลงเพราะๆให้ได้ฟินก่อนส่งไม้ต่อให้เหล่าพรีเซนเตอร์ครอบครัว AIS และกองทัพศิลปินที่ขนเพลงดังมามอบความสุขความสนุกนำโดยหนุ่มเจมส์และน้องปีใหม่ที่ออกมาแผ่เคมีความคิวพี่ชายน้องสาวในเพลงรักได้เปล่าของ GAVIND ต่อด้วยทอมอิสราควงสาวแอนลี่อัจฉริยามาฟีเจอริ่งในเพลงฝืนตัวเองไม่เป็นของนนทนนก่อนเปลี่ยนเวทีให้ลุกเป็นไฟด้วยโชว์ของสี่นางเอกสุดแซ่บเบลล่าแต้วมิวเต้ยที่โชว์สเต็ปแดนในเพลงไอศครีมของวง BLACKPINKเป๊กผลิตโชคชวนโยกในเพลง Nobody Like You Greet สนั่นกันต่อกับแบมแบม GOT7 ที่มาชวนร้องเพลงในจังหวะฮิปฮิปในเพลง Do You และคลิปเซอร์ไพรส์พิเศษจาก Lisa BLACKPINK ก่อนจะถึงช่วงไฮไลท์ที่เหล่าศิลปินกว่า30ชีวิตมาร่วมฉลองเขาดาวแบบ360องศาเปิดประตูคนไทยเข้าสู่ยุค 5G เต็มรูปแบบ